สวัสดีค่ะวันนี้จะมาผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะเริ่มต้นแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะกะเอานะคะกะเอา2ถึง3ช้อนโต๊ะจากนั้นก็กระเทียมลงไปเจียวนะจ๊ะความเหลืองก็ตามใจชอบเลยนะคะแต่เราจะไม่ให้เหลืองมากนะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะจ๊ะไข่ไก่สองฟองก็ดีๆหน่อยนะคะจากนั้นก็เป็นหน่อไม้ต้มสุกนะคะผัดนิดเดียวเองนะคะวันนี้ผัดกินกับข้าวสวยง่ายๆซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนซีอิ๊วขาวค่ะครึ่งช้อนพอน้ำตาลทรายนะคะปลายช้อนแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะสายเขียวนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนนะคะถ้าเราผัดแค่นิดเดียวเองอย่างนี้หน่อไม้ต้มนะคะต้มให้จืดนะคะแล้วก็มาผัดกับไข่ง่ายๆเองแล้วก็เป็นโหระพานะคะใครคิดว่ามันแห้งไปก็เติมน้ำได้นิดหน่อยนะจ๊ะแล้วแต่ใครชอบน้ำขิดๆหรือว่าชอบแบบแห้งๆนะจ๊ะก็ตามใจเลยทำอยู่ที่บ้านนะคะผัดกินเองง่ายๆใครจะผัดแบบผัดพริกแกงหรือผัดเอาวุ้นเส้นมาใส่ก็ได้นะคะชิมอร่อยแล้วก็ตักใส่จานเลยเตานะจ๊ะแล้วก็จะตักใส่จานกันนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดหน่อไม้ง่ายๆนะคะทำกินเองที่บ้านหน่อไม้นะคะผัดกับไข่เดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยจ้า